คือพรหมวิหารสี่คือทำความดีตามหลักของพระพรหมพระผู้เป็นใหญ่สร้างโลกสร้างสังคมขอผมกายใจด้วยหลักธรรมประจำใจเมตตาปรารถนาก็มีความสุขกรุณาพาผู้อื่นให้พ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อไรมีหน้ามีตาเพคาพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางเพียงทุกคนตั้งมั่นในหลักธรรมนี้สังคมจะมีแต่ความสงบสุขสันต์เอื้อเพื่อแผ่มีศีลมีทานเป็นหลักสี่ประการของพรหมวิหารสี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำวันจันทร์ที่3กรกฎาคม2566กับดิฉันอรุณโนทัยศิริบุตรทำหน้าที่ในการดำเนินรายการประจำวันนี้นะคะโดยปกติถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะเจอกันในเวลาประมาณ9นาฬิกากว่าๆแต่วันนี้ค่ะรายการเราต้องการที่จะรอความชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยในประเด็นประธานสภาจะเป็นใครแต่ก็มีข่าวหลุดออกมาตั้งแต่ตอนเช้าเป็นข่าวรายงานอีกเหมือนเดิมว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันแล้วเพื่อหาทางออกให้กับ2พรรคจะเสนอชื่ออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาหัวหน้าพรรคประชาชาติเป็นนายกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็รอค่ะรอเพื่อไทยประชุมกันตั้งแต่เช้ามาจนเที่ยงก็ยังไม่แถลงเพราะว่ากำหนดการเดิมเนี่ยนัดจะแถลงตอนเที่ยงของวันนี้จนเสร็จรัฐพิธีก็ถึงมีการแถลงโดยสื่อมวลชนก็พยายามที่จะขอนะคะว่าบางช่องเนี่ยอาจจะจบรายการข่าวไปเพราะฉะนั้นขอแถลงกันทุ่มหนึ่งได้ไหมไปรอกันตั้งแต่ตอนนู้นก็เห็นถึงความชุลมุนนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาพยายามที่จะมีการแถลงร่วมกันแค่สองพักก็คือพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยแต่บังเอิญว่าก้าวไกลได้มีการเชิญพักร่วมอีก6พักด้วยนะคะทีนี้เนี่ย
พื่อไทยก็งงว่าเอ๊ะเราคุยกันไว้จะแถลงแค่2ไม่ใช่หรอก็เลยกลายเป็นว่าภาพออกมาก็มี2พรรคที่แถลงร่วมกันนะคะแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันออกมาเรียบร้อยทั้งหมด4ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือการเสนอชื่ออาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยการผลักดันร่วมกันของ2พรรคและรองประธานอันดับ1เป็นของพรรคก้าวไกลนะคะรองประธานอันดับ2เป็นของพรรคเพื่อไทยส่วนข้อที่2ค่ะสภาในภายใต้การผลักดันของเพื่อไทยและก้าวไกลนะคะจะเป็นสภาเหมือนนโยบายของพรรคก้าวไกลเลยค่ะก็คือสภา3ป.โปร่งใสทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นสภาของประชาชนนะคะส่วนข้อที่3ก็คือการเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าและแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลเป็นนายกอย่างมีเอกภาพและข้อที่4ค่ะทั้ง8พรรคโดยเฉพาะ2พรรคนี้นะคะจะมีการร่วมกันผลักดันกฎหมาย2ฉบับด้วยกันนะคะก็คือพรบ.นิรโทษกรรมที่ว่าด้วยประเด็นทางการเมืองนะคะแล้วก็การปฏิรูปกองทัพซึ่งนักข่าวก็ได้มีการถามไปยังที่คุณพิธานะคะว่าอาจารย์วันนอได้รู้แล้วหรือยังก็บอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่การทำรัฐพิธีได้มีการอ่านแถลงการฉบับนี้นะคะให้อาจารย์วันนอได้ทราบแล้วนะคะส่วนคุณหมอชนน่านค่ะก็มั่นใจว่าส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนั้นจะไม่แตกแถวในการโหวตตำแหน่งประธานสภาแล้วก็มั่นใจด้วยนะคะว่าจะไม่มีส.ส.ของทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคอื่นๆค่ะที่จะเสนอชื่อคนของเพื่อไทยแข่งในการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่หมอชนน่านได้มีการให้สัมภาษณ์ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทั้งสื่อมวลชนและหลายท่านก็คงอยากจะฟังความเห็นของวิทยากรของเราทั้งสองท่านนะคะว่าเอ๊วันนี้เนี่ยทิศทางในการที่จะฝัดหรือว่าเขย่าไฮโลเนี่ยเขาจะเขย่าไปอีกในทางนึงหรือไม่ไม่รอช้าวันนี้พูดคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือในตอนที่มีชื่อว่าวันสุขดิบสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊วันนี้วันศุกร์แล้วไหมฮะน่าจะวันศุกร์แล้วไม่น่าดิบละบรรยากาศออกมาเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นดีไม่มีชื่อคุณสุชาติด้วยรู้สึกอย่างนั้นกันจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าเป็นปิติเป็นสิริมงคลของวันนี้นะค่ะค่ะก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยองค์พระราชินีมาเป็นประธานในการเปิดประชุมรัฐสภาในการเสด็จครั้งนี้เนี่ยนะครับมีความหมายอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและนี่เป็นส่วนที่เป็นพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายผ่านฝ่ายนิติบัญญัติะนะครับฉะนั้นรัฐพิธีวันนี้เนี่ยจึงเห็นทั้งบรรดาส.ส.ที่ได้รับการรับรองจากกกต.แล้วเห็นฝ่ายบริหารพลเอกประยุทธ์ซึ่งอยู่ในฐานะรักษาการนอกจากนี้เราจะเห็นประธานศาลต่างๆทุกศาลมาครบนั่นหมายความว่าณสถานที่รัฐสภาในวันนี้ประกอบด้วยอำนาจองค์3อำนาจอธิปไตยผ่านฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการมาพร้อมกันเพื่อเฝ้ารับเสด็จมาพร้อมกันเพื่อเป็นสักขีพยานในการที่พระองค์ท่านเสด็จมาเป็นประธานในการเปิดประชุมรัฐสภามาพร้อมกันที่จะน้อมรับพระราชดำรัสในการเปิดนอกจากนี้นะครับนอกจากหัวหน้าส่วนต่างๆหน่วยราชการว่ากรรมการสิทธิ์ก็ดีกรรมการเลือกตั้งก็ดีผู้เป็นประธานผู้เป็นหัวหน้าก็ได้มาพร้อมกันก็ถือว่าเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนอีกอันหนึ่งที่พี่น้อง
ต้องให้ความสำคัญและให้ความสนใจคือบรรดาทูตานุทูตต่างๆเอกอัครราชต่างๆที่ได้รับเชิญก็เข้ามากันอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นหมายถึงการยอมรับการยอมรับระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรูปแบบตามลักษณะอัตลักษณ์ของประเทศไทยค่ะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีทูตานุทูตเอกอัครราชทูตประเทศไหนเข้าแทรกแซงทำลายล้างระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมเห็นภาพงดงามที่บรรดาส.ส.ทั้งหลายที่เคยจับจ้วงองค์พระมหากษัตริย์ที่เคยแอบด่าทอที่เคยหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อไม่ต้องรับผิดจากการล้มล้างเป็นการปฏิรูปจากการยกเลิกเป็นการแก้ไขพอดีผมไม่เห็นปากนะถ้าสื่อมวลชนฉายปากแต่ละคนเนี่ยผมก็น่าจะได้เห็นว่าใครร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีบ้างใครไม่ร้องบ้างใส่แมสกันทุกท่านด้วยใส่แมสค่ะแต่ที่เห็นก็คือว่าศีรษะทุกศีรษะโค้งคำนับนี่คือประเทศไทยฝากบรรดาส.ส.ฝากทูตานุทูตต่างประเทศทุกคนนี่คือประเทศไทยนี่คือความงดงามของประเทศไทยนี่คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยฉะนั้นไม่ควรมีใครล่วงละเมิดอิสรภาพเอกราชของคนไทยของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่สำคัญก็คือว่า วันนี้ถ้อยคำที่พระองค์ท่านมีพระดำรัสนั้นเนี่ยสั้นกระชับและหวังว่าทุกคนคงจะจำได้นะครับจดโน้ตไว้ติดตัวพกไว้เสมอให้ระลึกไว้เสมอว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากประชาชนและเมื่อได้รับเลือกแล้วนี่คือความแยบคายนี่คือคนที่รู้ปรัชญาการปกครองอย่างแท้จริงท่านจะเลือกจากที่ไหนมาก็แล้วแต่วันนี้500คนคือตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศฉะนั้นไม่ใช่ตัวแทนของคนไทยที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเท่านั้นไม่ใช่ตัวแทนที่จะสนับสนุนการที่บอกว่าถือสัญชาติไทยเหมือนถูกบังคับตัวแทน500คนท่านมีสภาพอย่างนี้นะครับท่านมีฐานะอย่างนี้ท่านไม่ใช่ตัวแทนของผู้ที่ต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ท่านไม่ใช่ตัวแทนของผู้ที่ต้องการยกเลิกกฎหมายมาตรา112ท่านไม่ใช่ตัวแทนของประชาชนบางส่วนที่ต้องการก้มหัวให้กับอเมริกาท่านไม่ใช่ตัวแทนของส.ส.หรือประชาชนบางส่วนที่จะให้อเมริกาเข้ามาชี้นำทิศทางการต่างประเทศของไทยนะครับและท่านต้องทำหน้าที่ตามที่พระองค์ท่านได้ดำรัส คือออกกฎหมายเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเพื่อให้รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารประเทศอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของชาติผลประโยชน์ของประชาชนและความสงบความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนี่คือความงดงามนี่คือความแท้จริงอันบริสุทธิ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่ฉากวันนี้เกิดขึ้นสั้นๆแต่ผมคิดว่าเป็นการมองให้เห็นตั้งแต่ประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตที่จะเคลื่อนต่อไปของประเทศไทยตัดกลับมาอีกฉากหนึ่งนะครับความเบิกบานก็เริ่มจะลดลงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์การนำเสนอนะครับผมอยากให้ประชาชนมองอย่างนี้ก่อนนะครับค่ะหนึ่งในเรื่องการบริหารจัดการในขณะนี้ไม่ว่าการจะเป็นให้ได้มาซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎร
การจะได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีมี3ส่วนที่พี่น้องจะต้องยึดถือไว้เป็นหลักในการพิจารณาหลักที่1ก็คือหลักของแผนการหลักที่2ก็คือหลักข้อตกลงข้อเจรจาต่อรองหลักที่3ก็คือขั้นตอนกระบวนการตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับถ้าพี่น้องยึดถือ3หลักนี้นะครับไว้เป็นหลักในการพิจารณาผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนนั้นเนี่ยจะเห็นทิศทางทางการเมืองเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองแต่ละคนนะครับเห็นเส้นทางที่จะไปข้างหน้าว่าใครยึดถือตัวไหนเป็นหลักในการดำเนินการกิจกรรมทางการเมืองข้อสรุปที่แถลงข่าวเมื่อสักครู่นี้ไม่สุกไม่ดิบไม่น่ารับประทานนะครับผมเป็นคนทานอาหารสุกอ่ะผมไม่ทานอาหารดิบไม่ได้มีเดียมฉะนั้นถ้าสุกสุกดิบดิบไม่น่ารับประทานนะครับและสัญญาณสุกสุกแบบนี้เนี่ยมันจะสุกสุกดิบดิบแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นวันนี้นะครับอันที่หนึ่งพรรคก้าวไกลแพ้ลาบคาบการเกิดขึ้นของอาจารย์วันนอแสดงให้เห็นว่าพรรคก้าวไกลแพ้ลาบคาบทางการเมืองและสัญญาณที่แถลงด้วยปากตัวเองการยอมรับความพ่ายแพ้ของตัวเองบนพื้นฐานที่อ้างหลักการเจรจาต่อรองบนพื้นฐานอ้างหลักการประชาธิปไตยบนพื้นฐานอ้างหลักการระบบรัฐสภาแต่ผมเชื่อว่าไม่ถูกใจผู้ที่เขาเลือกคุณมาแน่นอนตรงนี้คุณหักดิบสิ่งที่คุณเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งอนาคตใหม่มาสู่ไอ้คณะก้าวหน้าจนมาสู่พรรคก้าวไกลคุณแพ้ลาบคาบถึงจะพูดให้ดูดีสวยงามยังไงแต่คุณแพ้เพราะสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่อาจารย์วันนอสิ่งที่คุณต้องการคือสัตวแพทย์นี่คุณแพ้ลาบคาบเลยและเมื่อคุณแพ้วันนี้ผมฟันธงคุณแพ้ตลอดไปในเกมการเมืองนี้และคุณจะไม่มีทางฟื้นคืนมาได้เกมในสภาหลังจากนี้คุณจะตกเป็นเบี้ยล่างแล้วคุณจะแพ้สิ่งที่คุณแถลงจ่อยวันหนึ่งข้างหน้าไม่กี่วันข้างหน้าหน้าตาคุณจะซีดแล้วคุณจะพูดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับให้คุณสู้ให้ตายก็แล้วแต่เมื่อคุณยอมรับความพ่ายแพ้เริ่มต้นด้วยความพ่ายแพ้ผมบอกเลยว่าคุณแพ้นะครับพรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยวันนี้แพ้เหมือนกันนะครับแพ้เหมือนกันก็คือไม่สามารถนำพาให้เกิดประธานรัฐสภาในคนฝั่งฝ้าของตัวเองได้นะครับพรรคตัวเองใช่นะครับอันนี้คุณแพ้เลยไม่ว่าคุณจะเก๋าเกมการเมืองมาจากไหนคุณจะมีพรรคพวกขนาดไหนคุณแพ้เพราะสังคมเขากระทืบคุณตั้งแต่พี่ตู่จตุพรพูดแล้วแล้วกว่าคุณจะกลับเนื้อกลับตัวมาเนี่ยนะกับเนื้อกับตัวมาได้เนี่ยคุณก็ยังเสือกต่อรองกับเขาอีกนี่ไม่ใช่วิสัยพรรคการเมืองที่เคารพหลักการประชาธิปไตยสรุปสองพรรคนี้กิเลสพอกันพรรคเพื่อไทยวันนี้เนี่ยใครจะบอกว่าทักษิณไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยนี่ก็ว่าไปใครจะบอกว่าทักษิณไม่เกี่ยวไม่เป็นเจ้าของพรรคเพื่อไทยก็ว่าไปคุณทักษิณคุณฟังผมชัดๆนะการที่มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันและออกที่อาจารย์วันนอเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายแพงมากมายมหาศาลผมจะบอกคุณให้เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องข้อตกลง
ไม่ใช่เรื่องข้อต่อรองแต่เป็นเรื่องแผนการซึ่งผมคิดว่าบางคนของเพื่อไทยน่าจะทราบดีคุณทักษิณน่าจะทราบดีเพียงเพราะคุณอับอายคุณพ่ายแพ้กับพี่ตู่จตุพรอย่างราบคาบล่มจมในช่วงที่ผ่านมาและไม่สามารถผลักดันให้เกิดประธานสภาของพรรคเพื่อไทยได้จึงเกิดการหักดิบเพราะทนฟังการประณามจากพี่น้องประชาชนไม่ได้ยอมรับไม่ได้กับผลการวิเคราะห์ของพี่ตู่จตุพรครับคุณจึงส่งสัญญาณของช่วงสายๆว่าหักดิบยอมไม่ได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนแต่สำหรับชื่อตู่จตุพรกูยอมไม่ได้กูขอหักแล้วเดี๋ยวเจรจาใหม่เรื่องแผนการเดี๋ยวเจรจาใหม่แทงซ้ายออกขวาเลยแต่ผมบอกคุณเลยนะคุณทักษิณคุณจ่ายราคาแพงมหาศาลคุณจำปากผมไว้นะอันที่หนึ่งเรื่องตลาดหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีคุณจำผมไว้สองการกลับบ้านของคุณมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดสามโอกาสกลับของคุณมีน้อยมากแต่โอกาสบางคนที่ต้องออกไปอยู่กับคุณมีมากขึ้นคุณย้อนกลับไปให้ดีคุณย้อนกลับไปให้ดีผมไม่พูดรายละเอียดนะว่าเหตุการณ์มันมีที่มาที่ไปยังไงแต่พี่สนธิลิ้มทองกุลถูกยิงกลางกรุงเทพมหานครพี่สนธิไม่เกี่ยวกับการเมืองในลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเกี่ยวกับผลประโยชน์ของประชาชนเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับการขัดขวางอำนาจที่ไม่ชอบที่ผมจะบอกขึ้นให้ดูก็คือว่าเวลาเขาเอาจริงเอาจังขึ้นมาเวลาเขาปฏิบัติการขึ้นมาคุณน่าจะรู้ดีก่อนหน้านี้ใครเอาชีวิตเสือแดงไปแลกคุณน่าจะรู้ดีผมเนี่ยรู้ดีและผมเชื่อว่าคุณรู้ดีและเรื่องนี้กลับมาเมืองไทยแล้วมานั่งคุยกับผมก็ได้ฉะนั้นการที่คุณเก็บอารมณ์ไม่อยู่นะต้องการเอาชนะเพียงพี่ตู่จตุพรเท่านั้นนี่คุณเสี่ยงมากเกินไปนะเป็นผมนี่ผมไม่เล่นแบบคุณนะแต่คุณอยากเสี่ยงผมก็ชอบนะผมชอบคุณคุณอยากเสี่ยงผมชอบนะครับแต่คุณจำไว้อย่างลักษณะพิเศษของคุณนะเวลาคุณเสี่ยงอะไรคุณชิบหายทุกครั้งอ่ะนี่เป็นลักษณะพิเศษติดตัวคุณเลยนะเวลาคุณเสี่ยงปั๊บคุณชิบหายตลอดนะครับคุณเป็นคนที่ทำให้น้องสาวชื่อยิ่งลักษณ์ของคุณเนี่ยกลับประเทศไทยไม่ได้นี่ก็คุณนะครับฉะนั้นเวลาคุณเสี่ยงอะไรเนี่ยผมก็เชื่ออย่างเงี้ยมันเหมือนกับประวัติติดตัวคุณอ่ะคุณชิบหายตลอดนะครับนี่เป็นเรื่องของแผนการไม่ใช่เรื่องของข้อตกลงไม่ใช่เรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับฉะนั้นวันนี้ทั้งสองพรรคจึงแพ้คนที่ชนะในส่วนของภาคประชาชนตรงไปตรงมาผมก็ต้องบอกว่าพี่ตู่จตุพรชนะหนึ่งแม้วันนี้ข้อตกลงจะไม่ปรากฏชื่อนายสุชาติตันเจริญแต่ปัญหาใหญ่ก็คือว่าคุณก็ไม่สามารถผ่านด่านนี้ไปได้เหมือนกันคุณผ่านด่านนี้ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับและสิ่งนี้จึงทำให้ลักษณะของก้าวไกลยังพออ้างในเรื่องของการเจรจาต่อรองขึ้นมาได้นะครับนั่นหมายความว่าแม้พรรคก้าวไกลจะแพ้ไม่ชนะนะครับแต่ถ้าเทียบกันเฉพาะก้าวไกลกับเพื่อไทยก็ถือว่าเสมอ
พราะไม่ได้ทั้งคู่นี่เป็นผลงานของพี่ตู่จตุพรฉะนั้นกระดานนี้ยังไงคุณก็แพ้แม้คุณจะทนไม่ได้นะครับมีการปฏิบัติการตอนช่วงสายวันนี้ผมบอกเลยว่าคุณยังแพ้อยู่ดีแล้วเดี๋ยวคุณยังแพ้ต่อไปคุณกินเราไม่ได้ง่ายๆหรอกผมบอกนะมันสมองอย่างคุณเนี่ยถ้าเทียบกับผมเนี่ยนะคุณยังห่างกับผมเยอะผมว่าคุณรู้ดีคุณกล้าบอกลูกเมียคุณเปล่าล่ะคุณกล้าบอกครอบครัวคุณไหมคุณกล้าพูดความจริงให้เพื่อไทยไหมว่ามันสมองคุณกับผมในเกมการเมืองในการวางยุทธศาสตร์ประเทศคุณแม่งอยู่ใต้ตีนผมเลยผมจะบอกให้ไม่ได้แอมหรอกนะแล้วเดี๋ยวจะเสียหายมากกว่านี้นี่ถ้าพี่น้องมองเห็นอย่างนี้แล้วจะเข้าใจวันนี้ยังไม่ใช่การเขย่านะครับวันนี้แค่เอาถ้วยมาวางเอาฝามาวางนะครับแล้วเอาเต๋ามาเรียงพรุ่งนี้ไปดูกันว่าเขย่าได้เปล่าดูกันนะครับว่าจะเขย่าได้เปล่าฉะนั้นคุณจะเขย่ายังไงเนี่ยณวันนี้พี่ตู่จตุพรชนะคุณไปเรียบร้อยแล้วจะพลิกเกมยังไงก็แล้วแต่พี่ตู่จตุพรชนะไปเรียบร้อยแล้วถึงที่สุดนะครับ8พรรคถึงจะร่วมมือการบนพื้นฐานที่นายพิธาแถลงว่าเป็นข้อตกลงจะมุ่งมั่นให้เกิดนายให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนายพิธาพูดคำว่าผมไว้วางใจเพื่อไทยเชื่อมั่นเพื่อไทยผมดูนายพิธาแม่งอ่อยๆอย่างนี้เสียงเบาอะฮะเสียงเสียงพวกนี้เพี้ยนไปหมดเลยนะก็ผมคือนี่เป็นข้อสังเกตทางการเมืองนะครับเป็นจิตวิทยาในเรื่องทางการเมืองในการสังเกตที่จะหาความเชื่อมั่นเนี่ยหาความจริงพวกนี้เป็นหลักวิชาการนะครับไม่ใช่เรื่องพูดแบบลอยๆเป็นหลักวิชาการยังไงเสียนะประธานสภาจะชื่ออาจารย์วันนอนายพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีบางคนบางส่วนนะครับบางคนบางส่วนที่ดำเนินการปลุกปั่นอ้างเป็นแหล่งข่าวปล่อยกระแสมานะครับผมก็เชื่อว่าแคนดิเดตนะครับอย่างนายเศรษฐาทวีสินก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันอุ๊งอิ๊งนี่ยังไม่พูดเพราะว่าแม่เขาบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมเชื่อว่าแม้ประธานจะเป็นอาจารย์วันนอเศรษฐาก็ไม่มีส่วนได้เป็นนายกพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกไม่พูดเรื่องข้อกฎหมายนะครับไม่พูดเรื่องข้อกฎหมายคุณไม่มีทางผ่านด่าน376มาได้นะครับคุณไม่มีทางผ่านด่าน376ไปได้หลังจากนี้นะครับข้อมูลอันหนึ่งที่สวเขารับไปพิจารณาแล้วและส่งผ่านสวบางคนมาก็คงไม่มีใครสบายใจกับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสถาบันกษัตริย์เกี่ยวกับเรื่อง112เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการแทรกแซงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับที่ตกลงกันว่าจะไม่แทรกแซงเรื่องการเมืองภายในกันนะครับไหนจะเรื่องสัญชาติไหนจะเรื่องแบ่งแยกดินแดนอีกมากมายมหาศาลอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่คุณทำขึ้นไม่เกี่ยวกับคดีอันนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของสว.นะครับเงื่อนไขของคุณที่คุณวางไว้ก่อนการเลือกตั้งที่คุณใช้ในการปราศัยหาเสียงและยังยืนยันหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นอย่างกรณีของวันชาติอย่างกรณีที่สสคุณอะไรคุณช่ออะไรของคุณเนี่ยโทรหาผีคุยกับผีนะป่านนี้ตกนรกขุมไหนอยู่ก็ไม่รู้เสือกป้นกษัตริย์เสือกยึดอำนาจจากกษัตริย์มึงก็เพี้ยนไอ้ห่าโทรหาผีนรกคุ้มไหนก็ไม่รู้นี่เป็นอุปสรรคสำคัญพรรคเพื่อไทยขยับมากกว่านี้คุณอาจจะฟังนักกฎหมายที่ไหนพูดก็ได้ว่ากกต.เขายกคำร้องหมดแล้วผมจะบอกคุณอบุญว่ากกต.เขาได้วางหลักว่าเมื่อความปรากฏไว้ทุกอันแล้ว
ฉะนั้นจึงยกทุกคำร้องที่ทำให้นักกฎหมายบางคนเนี่ยเข้าไม่ถึงปรัชญาของกฎหมายเข้าไม่ถึงการทำหน้าที่ที่แท้จริงตามกฎหมายที่รับรองและให้อำนาจไว้นั่นหมายว่าทุกคดีไม่จำเป็นต้องอาศัยคำร้องแล้วนะครับและถ้าเขาอาศัยคำร้องวันนี้มันก็จะเกิดสภา500ไม่ได้เขาต้องการให้สภา500เนี่ยมันเดินไปก่อนและเขาก็มีเวลามากขึ้นในการทำข้อมูลให้ชัดเจนดังนั้นการหาเสียงเรื่องเงินดิจิตอลยังเป็นปัญหาอยู่นะครับค่ะการหาเสียงนะครับที่ไปบอกว่าจะให้600 ปี70ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายอยู่ค่ะการใช้โปสเตอร์หาเสียงตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เท่ากันโดยเฉพาะปี70ยังเป็นปัญหาข้อกฎหมายอยู่ยังมีอื่นๆอีกนะครับยังมีอื่นๆอีกฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางนะครับและพรรคก้าวไกลเองก็ไม่สามารถเชื่อมกับพรรคอื่นได้อย่างสนิทใจจนทำให้เกิดการยอมรับหรือเชื่อมั่นทุกคนปฏิเสธทุกคนเปิดการพูดคุยแต่รับไม่ได้ส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับถึงที่สุด312เนี่ยจะเกาะกันไปได้แค่ไหนถ้าพิธาไม่ผ่านด่านแรกถึงที่สุดก็ทุกคนยอมรับแล้วนะในขณะนี้ใช้เวลามาถึงขณะนี้เพื่อพูดให้สังคมได้ยินและจำไว้ว่าและเหมือนก้าวไกลยอมรับไปแล้วว่าถ้าพิธาไม่ได้ก็ต้องเพื่อไทยนี่ก้าวไกลอ่อนเกมทางการเมืองความรู้สึกแบบนี้เข้ามาในหูสังคมเรียบร้อยแล้วเข้ามาในหูประชาชนเรียบร้อยแล้วฉะนั้นประชาชนส่วนใหญ่แม้แต่โต๊ะพนันก็ไม่มีใครแทงนายพิธานี่ถือว่าจบค่ะส่วนนายเศรษฐาคุณต้องจำไว้ให้ขึ้นใจว่าคุณเป็นเพียงแคนดิเดตนายกเท่านั้นไม่ว่าคุณจะทุ่มทรัพยากรไปมากมายขนาดไหนอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นแคนดิเดตนายกเท่านั้นนะครับคนที่เขาเป็นเจ้าของพรรคต่างๆเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณแม้คุณจะทุ่มเททรัพยากรมากมายมหาศาลถึงเวลาเขาเคาะขึ้นมาก็คนละเรื่องนะครับในขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยเองในขณะนี้นะครับถ้าเป็นเพื่อไทยก้าวไกลสองพรรคคุณจะไปเจรจากับภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าไม่ครับคุณจะไปเจรจากับประชาธิปัตย์ผมก็เชื่อว่าเขาบอกไม่ค่ะคุณจะเจรจากับพลังประชารัฐเขาก็บอกว่าไม่เพื่อไทยก้าวไกลร่วมกันหลังจากนายพิธาไม่ได้ได้เศรษฐาแล้วไปเจรจากับรวมไทยสร้างชาติเขาก็บอกว่าไม่ฉะนั้นยังไงคุณก็ผ่านด่านนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะเกิดปัญหาอยู่อย่างนี้ส่วนไอ้ความเพ้อฝันที่บอกว่าจะให้ประธานรัฐสภาเสนอซ้ำเสนอซ้ำเสนอซ้ำก็ลองทำดูผมไม่พูดข้อกฎหมายให้คุณฟังอ่ะแต่ว่าลองทำดูลองทำดูและประธานรัฐสภาจะเป็นใครก็แล้วแต่ลองทำเรื่องแบบนี้ดูแล้วจะรู้ว่าคุกมีจริงนะครับไปหาข้อกฎหมายอ่านกันได้ดีๆนะครับลองทำซ้ำๆดูลองทำดูลองทำดูแล้วกันนะครับว่าจะเจอกับอะไรบ้างฉะนั้นหลังจากนี้เนี่ยนะครับหลังจากนี้พี่น้องต้องเอาตัวแผนการเป็นตัวตั้งแผนการที่ก้าวไกลจะเป็นนายกจะเป็นได้ไหมแผนการที่จะให้เศรษฐาเป็นนายกจะเป็นได้ไหมกับแผนการที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเป็นนายก
ดูกันเฉพาะแผนการอย่างเดียวนะครับเรื่องการเจรจาต่อรองมันจบไปแล้วแล้ววันนี้มันก็จบแล้วนะครับมันเหลือแค่เรื่องแผนการความมุ่งมั่นในแผนการการดำเนินการในแผนการวันนี้มีคนแหกมีคนหักแผนและเดี๋ยวดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสิ่งที่คุณไปพูดคุยไปตกลงกันไปนู่นไปนี่ไปสัญญิงสัญญากันและภาพนี้นะครับภาพวันนี้ตอนสองทุ่มนี้คืนนี้จะทำให้หลายคนไม่ได้หลับไม่ได้นอน ก็เป็นเรื่องของแผนการนะครับและผมจะบอกไว้นะครับถ้าเป็นข้อตกลงของ8พรรคและถ้าพรุ่งนี้มีการโหวตเรื่องประธานรัฐสภาจำไว้ให้ดีนะครับเสียงต้อง312เสียงเสียงต้อง312เสียงก่อนหน้านี้เกิดภาพของชื่อของสุชาติตันเจริญค่ะวันนี้ก่อนหน้านี้เกิดชื่อของนายสัตวแพทย์อะไรปฏิพัฒน์อะไรปฏิพัฒน์ปฏิพัฒน์ค่ะที่จะเข้ามาชิงประธานรัฐสภาค่ะประธานสภาวันนี้เกิดชื่ออาจารย์วันนอพี่น้องหลายคนฟังชื่อนี้แล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกหวั่นไหวกับนโยบายต่างๆที่พรรคการเมืองเข้าเสนอมาระวังพรุ่งนี้จะเกิดชื่อชวนหลีกภัยนะครับระวังให้ดีนะครับคิดกันให้คิดทุกอย่างเป็นเรื่องของแผนการฉะนั้นเมื่อวันนี้ไม่สุขออกแบบสุกๆดิบๆนะครับวันข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้และสุกๆดิบๆแบบนี้คือก็จะไม่มีความสุขกันทั้งประเทศนี่ก็บอกระยะยาวๆให้พี่น้องประชาชนนะครับได้คิดแผนการไว้เตรียมการไว้ทุกๆอย่างนะครับเข้าสู่แผนของการหลอมรวมประชาชนถ้าภาษาอังกฤษ total peopleการหลอมรวมประชาชนจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็จะหักแผนการต่างๆนะครับวันนี้ไม่มีใครชนะผมเห็นแต่คนแพ้แม้พวกคุณจะยิ้มกันก็ตามโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลบางเรื่องเนี่ยผมไม่ชอบเขานะแต่ว่าเขาผ่านมาได้เนี่ยผมยอมรับแต่ว่าก็เสียดายที่สุดก็กิเลสเหมือนกันนะครับถึงที่สุดก็ทิ้งหลักการสำคัญนะครับถ้าจะเป็นนักปฏิวัตินักเปลี่ยนแปลงเรื่องตำแหน่งประธานสภาเนี่ยแม่งขี้ผงอย่าเอาวาจาที่ประดิษฐ์หรือว่าสร้างตัวเองสร้างภาพตัวเองเป็นนักปฏิวัติแล้วพ่ายแพ้ในตำแหน่งประธานสภาเนี่ยหน้าถุยน้ำลายชิบหายฉะนั้นอย่าได้ทำตัวอย่างนี้อีกนะถึงผมไม่ชอบคุณผ่านมาได้ผมยอมรับแต่เรื่องแบบนี้ผมบอกคุณเลยหน้าถุยน้ำลายใส่ไอ้ภาพที่คุณคุยกันในวงเหล้าวงกาแฟประชุมที่โรงแรมนะก่อนหน้านั้นเคยคุยเรื่องการวางแผนชุมนุมปี63ตามคอนโดต่างๆผมรู้พวกคุณหมดอะวาจาทำเป็นตัวเป็นนักปฏิวัติหมดวันนี้ขอถุยน้ำลายไร้ศักดิ์ศรีชิบหายและแพ้ด้วยและความพ่ายแพ้วันนี้นะครับมันจะเป็นความพ่ายแพ้ที่ดำรงไปอย่างยาวนานนะครับก็แค่นี้วันนี้นะดิบทั้งนั้นไม่มีสุขดิบทั้งนั้นไม่มีสุขนะคะก็สิ่งที่ทนายนกเขาได้มีการอธิบายไปบอกว่าถ้ามันเปรียบเหมือนเป็นการเล่นไฮโลตอนนี้เขากำลังวางถ้วยแล้วก็เรียงลูกเต๋าเท่านั้นเองยังไม่ได้มีการเขย่านะคะซึ่งก็ไปตรงกับคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะที่ก็ได้รับทราบกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าอาจารย์วันนอจะเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อในนามของ8พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งคุณวราวุฒิเนี่ยบอกว่าอาจจะมีการเปลี่ยนในวินาทีสุดท้ายก็ได้
ส่วนพรรคขั้วรัฐบาลเก่าเนี่ยเขารอดู2ท่าทีรอดูท่าทีของ2พรรคนี้ก่อนนะคะว่าจะเอายังไงเขาถึงจะมีการกำหนดทิศทางส่วนจะมีการเสนอชื่อใครหรือเปล่ายังไม่มีใครออกมาบอกนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทนายนกเขาบอกว่าทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยแพ้คนที่ชนะคือคุณจตุพรอาจจะชนะในลักษณะการล้มแผนการทั้งหมดที่พยายามและอยากจะทำกันอยู่แต่ไม่สำเร็จสิ่งที่ทำไม่ใช่ข้อตกลงพรรคเพื่อไทยทำเพราะว่ามันเป็นแผนการซึ่งแผนการที่กำลังคิดจะทำทนายนกเขาได้มีการเตือนนะคะว่าเรื่องที่ตลาดหลักทรัพย์มันจะปรากฏก่อนที่จะนำสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีการกลับบ้านที่คิดจะกลับเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดและโอกาสกลับน้อยมากนำซ้ำจะมีคนที่จะต้องออกไปอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่ทนายนกเขาได้มีการขมวดประเด็นคุณจตุพรค่ะหลายคนรอฟังอย่างแน่นอน ตอนนี้เจ้ามือกำลังจะเขย่าให้รอให้ออกนี่อีกทางนึงที่คุณจตุพรไม่เมื่อกี้นั่งรอฟังครับ ตอนนี้มีคนก็รอฟังอยู่ เพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนได้ติดตามพี่น้องสื่อสารมวลชนเนี่ยต้องการจะให้แสดงความคิดเห็นทางโทรศัพท์มากมายก็เอากันเป็นว่าดูผ่านรายการนี้ภาคพิเศษก็แล้วกันความเป็นจริงเนี่ยในการดูกระดานทางการเมืองเนี่ยและการปักให้แน่นเนี่ยเราจะเห็นสันดานของมนุษย์ถ้าจำกันได้ว่าก่อนการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยผมมีปัญหากับนายกทักษิณตั้งคำถามเดียวชนิดที่ไปไหนไม่ถูกเรื่องว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ถามทุกวันถามเพื่อให้ตอบจะตอบซ้ายตอบขวาอย่างไรก็ตามจนกระทั่งว่าไม่จับมือใครก่อนแลนสไลด์จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวก็ถามอีกว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับกระแสมันไปเมื่อก้าวไกลประกาศมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเนี่ยก็บีบบังคับก็ถามอีกแล้วพรรคเพื่อไทยอ่ะถ้าไม่แลนสไลด์จะจับมือไหมไอ้ความกดดันต่างๆก็ไปสัมฤทธิ์กันตอนปลายแต่ว่าความเชื่อมันไปไกลแล้วท้ายที่สุดคุณหมอชนนั่นคุณเศรษฐาอ้างคุณอุ้งอิงประกาศไม่จับมือกับลุงถึงขนาดเดิมพันว่าถ้ามีการจับมือผมจะลาออกจากหัวหน้าพรรคถ้าไปจับมือคุณเศรษฐาบอกเลอะเทอะนี่ครับพูดหลายครั้งคำว่าเลอะเทอะความเป็นจริงถ้าเขาตอบคำนี้ผมมาตั้งแต่ทีแรก มีลุงไม่มีเราจะไม่มีกระแสขึ้นมาเลยขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้เลยแพ้เรื่องนี้เรื่องเดียวที่กระแสแลนสไลด์เนี่ยนะครับกลายเป็นแลนสลบเนี่ยไม่ได้แพ้เรื่องนโยบายพรรคก้าวไกลใครจะไปจำได้300ข้อแต่แพ้เรื่องความชัดเจนจุดยืนทางการเมืองมันไม่ใช่แค่โซเชียลมีเดียว่าใครจะเล่นเป็นกว่าแต่คอนเทนต์ที่มันชัดเจนไม่ใช่ว่าใครพูดเก่งกว่าเขาต้องการความชัดเจนดังนั้นพอมาถึงรอบประธานสภาความเป็นจริงไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเลยที่ผมยกเรื่องกรณีคุณสุชาติตันเจริญซึ่งตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้เนี่ยตัวคุณสุชาติยังไม่ปฏิเสธเลยนะแม้กระทั่งลูกชายมาโพสต์ตอนดึกนะครับที่ผมตั้งคำถามกับสื่อมวลชนทั้งวันว่าพ่อรับปากหรือพ่อรับฟังซึ่งคุณมดดำจะรู้กับคำพูดนี้ดีที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นตัวคุณสุชาติตันเจริญนะค่ะเอานิสัยแกเลยนะผมว่าแกรับฟังตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้ก็วันนี้เนี่ยนะครับก็ขนาดไปที่การประชุมราชพิธีเนี่ยคุณสุชาติเขาเป็นรองประธานสภามา2รอบเนี่ยเขาก็รู้ว่าช่องทางไหนที่ไม่เจอกับสื่อสารมวลชนพวกน้องๆตำรวจสันติบาลบอกมาแล้วแต่ว่าเลือกช่องทางที่ไม่เจอกับสื่อแม้แต่เพียงคนเดียวและคนที่ได้ฟังโพสต์ดูอ่านโพสต์คุณมดดำก็จินตนาการว่าบัดนี้เนี่ยคุณสุชาติตันเจริญถอยแล้วซึ่งคุณสุชาติ
ไม่ได้อยู่ในบริบทที่พรรคเพื่อไทยเคยพูดอยู่เลยแต่ถามว่านี่นะครับอยู่ดีๆว่าพ่อมารับฟังนะครับเรื่องอะไรอ่ะก็คือเรื่องนี้เรื่องประธานสภาว่ามีอยู่จริงมาโดยตลอดเพียงแต่ไม่แสดงตนเงียบกริบนะครับตั้งแต่ว่าผ่าฟันคุดตั้งแต่ไปรายงานตัวตอน 4:30 น.ตอนเย็นไม่ให้ตรงกับผู้สื่อข่าวที่จะมาดูจนกระทั่งคุณมดดำมาโพสเมื่อคืนนี่ยิ่งกว่าใบเสร็จสิครับอันนี้เท่ากับว่าเป็นการยืนยันมากับเป็นการยืนยันมันคือใบเสร็จว่ามีอยู่ทุกวันจนกระทั่งว่าวินาทีนี้เนี่ยใครเคยได้ยินคุณสุชาติตันเจริญซึ่งเนี่ยนะครับคนที่ต้องมาตอบคำถามเสียงแหบเสียงแห้งเนี่ยคือคุณหมอชนน่านนะพรรคอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอพรรคอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอคนในพรรคเพื่อไทยนะครับสงสัยยังสงสัยถามแล้วถามอีกพรรคอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอครับแล้วทำไมพรรคอื่นเขาจะเสนอแล้วถ้าพรรคอื่นเขาเสนอแล้วจะทำไงอ่ะเมื่อก่อนเป็นสิทธิ์เราจะไปละเมิดสิทธิ์ไม่ได้ตอนนี้นักข่าวเคยไปถามคุณหมอชนน่านเนี่ยนะครับในจังหวะที่เวลานั้นนี่นะครับประกาศยกให้พรรคลำดับที่หนึ่งเป็นประธานสภาก็ปรากฏว่าและถ้านี่นะครับมีพรรคการเมืองอื่นไปเสนอคุณสุชาติตันเจริญจะว่ายังไงคุณหมอชนนั่นจำไม่ได้เหรอครับวันนั้นตอบว่าผมจะไปละเมิดสิทธิ์ไม่ได้มาวันนี้พรรคอื่นไม่มีสิทธิ์เสนอ เรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพอปัดเรื่องคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยพรรคเพื่อไทยพยายามเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือพูดเริ่มต้นว่าเมื่อพรรคก้าวไกลได้151พรรคเพื่อไทยได้141ห่างกัน10เสียงเมื่อพรรคที่หนึ่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วพรรคลำดับที่สองควรได้ตำแหน่งประธานสภานี่นะครับไอ้นี่เท็จเบ็ดเสร็จละข้อนี้เวลาต่อมาในท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะไม่มีการรับรองสสพรรคก้าวไกล20คนเรื่องการไปใช้สิทธิเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นบ้างข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่ทราบแต่เป็นข่าวปล่อยปรากฏว่าคุณภูมิธรรมนี่แหละคุณประเสริฐเลขาธิการพรรคบอกว่าตำแหน่งประธานสภาควรเป็นพรรคลำดับที่หนึ่งไม่เอ่ยชื่อพรรคด้วยเห็นไหมหายไป20หายไป20ลำดับหนึ่งเปลี่ยนปรากฏว่าวันรุ่งเช้า500เต็มเลยกกต.รับรอง500คนเปลี่ยนแผนเนี่ยผมจะบอกให้นะคือจริงๆมันก็คือพอมันมีเอกสารหลุดแล้วมันเป็นเอกสารจริงใช่ไหมกกต.เขาต้องเปลี่ยนเรื่องทันทีก็ต้องทิ้งอันนั้นเลยแล้วก็รับรองเลยมันก็เลยไปขวางแผนบางคนโดยปริยายทีนี้ไม่ได้ตั้งใจต่อมาวันรุ่งขึ้นหลังจากไปยกให้พรรคลำดับที่หนึ่งแล้วแล้วก็กกต.นั้นได้รับรอง500คนผิดแผนอีกแล้วผิดแผนอีกแล้วเป็นเสือต้องลงไปก็ให้คุณอดิศรเพียงเกตจะโดยคุณอดิศรเองก็ไม่ต้องใครให้ประกาศว่าต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยยืนกล้าหัวเด็ดตีนขาดบอกว่ามันกรรมจริงๆต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยเพราะว่ากกต.เนี่ยไม่ได้ตั้งใจพอดีต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นไม่ยอมให้พระบวชใหม่ไม่ยอมให้พระบวชใหม่เน้นที่ไปเอาอาจารย์ท่านหนอมาจากไหนแล้วก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยก็กลับไปประชุมแล้วมีมติว่าตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยหลังอย่างนั้นเนี่ยนะครับวันที่แข่งวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับตอน 3:00 น.เสร็จข่าวหลุดมานะครับคนปล่อยข่าวต้องน่าเชื่อถือมาต้องตัวใหญ่พอสมควรรูปร่างเห็นชัดสื่อยังกล้าไปลงว่าบัดนี้พรรคเพื่อไทยได้ถอยตำแหน่งประธานสภาให้กับพรรคก้าวไกลแล้วซึ่งรุ่งเช้ามาก็ออกมาปฏิเสธกันทั่วหน้าจนกระทั่งนี่นะครับนี่ส่วนพรรคเพื่อไทยก่อนลากมาประชุมถึงวันนี้แล้วเนี่ยครับที่สู้ว่าพรรคลำดับที่สองต้องได้ประธานสภาพรรคเนี่ยนะครับเรื่องพระบวชใหม่เรื่องเนนให้เนนนะครับบวชใหม่เป็นเจ้าวาดได้อย่างไรวันนี้ไปเสนออาจารย์วันนอไปเอาจากมัสยิดมาเลยทีนี้ มีปัญหาเรื่องเนนเรื่องพระเรื่องชี้กันมากใช่ไหม
มีปัญหาเขาวัดนี้มีเนรเป็นเจ้าอาวาสมีปัญหาไอ้นุ่นมีไอ้นุ่นเนรไอ้นุ่นเนรเป็นเจ้าอาวาสไอ้นี่ชีเป็นเจ้าอาวาสมีปัญหามากใช่ไหมไปเอาอาจารย์วันนอจากมัสยิดมาเลยดิคุณไม่อยู่กับร่องกับรอยนี่แสดงไม่เคยปลูกผักเลยไม่อยู่กับร่องกับรอยนี่เปลี่ยนมาตลอดจนกระทั่งวันนี้ทีนี้มาส่วนพรรคก้าวไกลโดยหลักนี่นะครับอย่างไรพรรคก้าวไกลเขาต้องยืนเรื่องตำแหน่งประธานสภานะนี่เป็นหลักเลยก็ยืนมาตลอดยืนมาตลอดจนมานั่งกับวันนี้แล้วจนกระทั่งว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับเขามีมติที่จะมอบให้โดยการสัมภาษณ์ทั้งรองหัวหน้าพรรคเลขาแม้กระทั่งหัวหน้ามาการันตีเนี่ยว่ายกให้พรรคลำดับที่หนึ่งก้าวไกลก็รีบเสนอนายสัตวแพทย์อ๋องเนี่ยมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรคก้าวไกลจนกระทั่งนี่นะครับมีการออกมาบอกว่าผิดมารยาทขาดจิตสำนึกไปเสนอได้อย่างไรวันนี้นะครับวันนี้เกมนี้เนี่ยนะครับความจริงมันไม่ได้ชนะอะไรผมเลยนี่ฉายความเป็นทุเรศคือหมายความว่าคุณเนี่ยผิดคุณต้องการจะหนีผมเนี่ยแต่ว่าจำปากไม่รู้คุณจะหนีผมได้จริงหรือเปล่าเนี่ยอาจพลิกเหรอคะคุณจตุพรไม่รู้จะพลิกหรือไม่พลิกอ่ะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยหนึ่งก็คือว่าเพื่อไทยก็ไม่ได้ก้าวไกลเราบอกมาตั้งแต่ต้นว่าตำแหน่งประธานสภาอย่างไรก็ไม่ได้ตำแหน่งนายกก็ไม่ได้สุดท้ายนี่นะครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่ได้พระบวชใหม่ไม่ได้เนนไม่ได้ชีไม่เอาโต๊ะอิหม่ามมาท่านอาจารย์มันหนอซึ่งรักกันนะครับไม่มีปัญหาอะไรแกก็เป็นคนดีอ่ะทีนี้เนี่ยนะครับนี่เป็นการคิดซีกนี้ซีกเดียวนะที่เราได้ยินเนี่ยนะครับเป็นความคิดของซีกนี้ซีกเดียวอีกซีกหนึ่งเงียบกริบไม่มีใครได้ยินนะผมจะดูแลพรรคพลังประชารัฐตลอดชีวิตนี่เริ่มปกติแล้วเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วพลังประชารัฐเนี่ยวางสุชาติตันเจริญจนกระทั่งประชาธิปัตย์เอาชวนหลีกภัยไปท่าไปวันนี้ก็สูตรเดียวกันเมื่อวางหมออ๋องใช่ไหมอาจารย์วันนอมาท่ายังไงโดยตัวโดยความรู้สึกเนี่ยนะครับมันเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าใช้คนมาทับไม่ใช้ระบบการเมืองมาทับทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อครั้งปี62เนี่ยแม้ว่านี่นะครับเอาชวนหลีกภัยแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยยังเสนอสมพงษ์อมรวิวัฒน์มาเป็นคู่แข่งขันนะวันนี้เราได้ยินชื่อฝั่ง188เสนอใครมาเป็นคนแข่งขันแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเนี่ยครับสุชาติตันเจริญซึ่งก็นอนดึกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนี่ก็นอนดึกคืนนี้เขายังไม่นอนคืนนี้กินจ๊อกเร็วขึ้นทีสามเพราะว่าปกตินี่นะครับก็จะรู้กันเมื่อวันนี้แน่นอนที่สุดเอาละพลิกสารพัดพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนะครับถ้านับความชิบหายทางนี้ชิบหายกว่าผมเยอะนะครับผมปักไว้เพื่อเห็นกิเลสคนเนี่ยแล้วความรวนเร็วนะครับผิดคำพูดมารวนมาให้ผมหน้าแตกผมจะหน้าแตกอะไรคุณชิบหายเลยเพราะว่าคุณผิดเรียง1ผิด2ผิด3ผิด4นะครับจนกระทั่งมาออกที่อาจารย์วันนอในวันเนี้ยแต่ว่าวันพรุ่งนี้น่าสนใจก็คือว่ายังไงคะปกติเนี่ยนะครับเอาละมองโลกแบบโลกสวยก่อนซึ่ง188ไม่เสนอใครแข่งขันเลยไอ้นี่ก็มึนอีกแบบนึงนะไอ้นี่ก็มึนอีกแบบนึงสัญญาณให้ดูหน้างานเพราะว่าเขาดูหน้างานให้ไปดูที่หน้างานซึ่งเป็นสัญญาณออกมาจากพลเอกประวิตรว่าให้ดูที่หน้างานแต่ถ้าวันพรุ่งนี้เอาเสนอสุชาติตันเจริญวันนี้สุชาติยังไม่ถอนแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้นะถ้าเสนอสุชาติตันเจริญไปโหวตเอา312กับ188ต้องชนะใช่ไหมและถ้ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นหรือสุชาติเกิดถอดใจนู่น
มีคนไปเสนอคุณชวนหลีกภัยขึ้นมาเห็นไหมว่าดัชนีทางการเมืองเวลาคิดฝากฝ่ายเดียวเนี่ยมันคิดง่ายมากไม่ตอนนี้เนี่ยพอชื่อประธานรัฐสภาออกมาแบบนี้แล้วก็คนก่อนหน้านี้คนนี้เนี่ยเทียบกับนโยบายหรือที่ผสมเข้ามาในการแถลงข่าววันนี้ว่ามีภารกิจจะต้องผลักดันกฎหมายอะไรนะผมว่าหลายคนคิดถึงคุณชวนหลีกภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันพรุ่งนี้น่าสนใจว่าหนึ่งเอาเรื่องแรกก่อนจะได้เลือกไหม สองได้เลือกแล้วนี่จะได้ใครแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าจะนี่นะครับว่าถ้าได้อาจารย์วันนอตามที่นั่งแถลงวันนี้เกิด312เป๊ะก็มีได้หมายความว่าพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญมันล็อกตายว่าต้องใช้เสียง376ซึ่งเวลานี้สวได้รับการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นนะครับผมนี่เช็คข่าวได้หลากหลายกรณีที่ไม่จำเป็นจะต้องมายกตัวอย่างว่าบัดนี้ใครไปเล่นกอล์ฟก็จะรวยทุกอย่างนี้นะครับได้ควบคุมสถานการณ์ไว้อย่างเป็นเสร็จออกนอกพื้นที่ก็ยังบางคนจะต้องรายงานตัวคนที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยเรียบร้อยและนี่นะครับไอ้ที่คิดจะมีเสียงกระปริดกระปรอยมาเนี่ยแทบจะสนิทแล้วเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามจะติดล็อก376เลย376อย่างไรที่บอกว่าจะให้การสนับสนุนพิธาเป็นนายกก็เป็นนายกได้อย่างไรอ่ะ312เพราะว่าต้อง376เพราะฉะนั้นเนี่ยครับพิธาไปไม่ได้เศรษฐาก็ไปไม่ได้และคนอื่นๆก็ไปไม่ได้เช่นเดียวกันไอ้นี่กรณีว่าสามารถหลุดพ้นจากตำแหน่งประธานสภาซึ่งสงครามยังไม่จบนะเพราะว่าจะมีการพลิกเกมกันทั้งคืนไม่มันมีบางคนเนี่ยไปคิดถึงช่วงที่ผ่านมาที่สวทั้ง23คนยกมือที่จะอะไรแก้ไขรัฐธรรมนูญและยกเลิกอำนาจตัวเองบางคนไปฝันอันนี้มันคนละภารกิจนะคือวันนั้นเนี่ยเขาเอาน้ำจิ้มมาชิมลางและเขายังไม่ปฏิบัติการอย่างเบ็ดเสร็จควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเรียบร้อยเบ็ดเสร็จตอนนี้เบ็ดเสร็จละนะครับซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใช้กล้วยเดี๋ยวนี้ใช้น้ำตาลแล้วใช้น้ำตาล ดังนั้นเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยคือถ้ามองปรากฏการณ์หน้าวันนี้มันน่าจะฝันหวานแต่ถามก่อนว่าแล้วจะเป็นรัฐบาลได้อย่างไร188เขาจะมาใครจะมา188ใครจะมาเพราะมาไม่ได้นี่ครับขึงสายสินไว้แน่นเลย250อ่ะไอ้ที่10กว่าคนเลยนะครับที่ออกมาบอกกันประมาณ1ใน4ปรากฏว่าตอนนี้อาจจะไม่ถึง1ของ1ใน4สิอาจจะไม่เหลือแม้แต่เพียงเสียงเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญอะไรเลยผมพูดไว้ก่อนเลือกตั้งนะค่ะเอ้ยหลังเลือกตั้งใหม่ๆผมบอกวันนี้ยังเท่าเดิมนะจะได้สว1เสียงเท่านั้นเสียงอื่นจนถึงวันนี้ยังไม่เพิ่มเลยเพราะฉะนั้นมันห่างไกลกับ376ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวที่ผมบอกไงว่าการสู้กับคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และก็เปลี่ยนแผนอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ดำรงความมุ่งหมายผมนี่จะยากอะไรผมก็ปักของผมมาอย่างเงี้ยปักแล้วดิ้นไปดิ้นมาดิ้นมาดิ้นไปชนะผมแล้วได้อะไรชนะผมแล้วได้อะไรผมยังไม่เชื่อนะไอ้ทุกอย่างแค่ต้องการชนะพี่ตู่จตุพรชนะผมก็ได้อะไรงงใช่ไหมแต่ว่าหลักจริงๆก็คือว่าพอปักพวดเรารู้เนี่ยครับคนที่มันไม่มีหลักเนี่ยเราเอาหลักไปปักนี่ไปไม่เป็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปจนกระทั่งมาออกทางนี้ออกทางนี้สบายใจกันจริงอ่ะเพราะเนี่ยนะครับพรรคก้าวไกลเขาก็รู้เนี่ยเขาก็ต้องรู้เต็มอกว่าการโยนอาจารย์วันนอมาเนี่ยก็เพื่อจะหยุดเขาไงนะครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยคือไม่ได้ฉลาดอะไรเลยว่าเหนือกว่าอะไรแต่ว่าไอ้วิชาเนี้ยนะครับมันจะมองหน้ากันติดในทางปฏิบัติกันได้อย่างไรหรือก้าวไกลต้องการหยุดคุณสุชาติไหมฮะอย่างน้อยๆได้อาจารย์วันนอไม่ใช่คุณสุชาติเพราะถ้าคุณสุชาติแล้วเกิดไปเป็นสมการเหมือนที่คุณจตุพรบอกคือได้พลเอกประวิตร
คือจะคิดหยุดอะไรก็ตามเนี่ยนะตราบใดที่สุชาติยังไม่ถอนตัวเนี่ย มันจะได้ดูอะไรหนึ่งจะได้ดูเรื่องปฏิบัติการสวภาเนี่ย มันมีคุณภาพขนาดไหนนะครับสมราคาตามข่าวที่ปรากฏหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่นะครับผมเชื่อว่าดูหน้าแต่ละคนแถลงเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์มาเสนอคนในพรรคเพื่อไทยวันก่อนละเมิดสิทธิ์ยังไม่ได้เลยวันนี้แล้วเอาอะไรกฎหมายข้อไหนเชื่อมันพูดเนี่ยมันติดอยู่ในหัวตลอดเวลาเอาข้อไหนก็ใครก็เสนอใครได้มันอยู่ที่ว่าหนึ่งมีผู้รับรองถูกต้องหรือไม่สองนี่ถอนตัวหรือไม่ก็ตั้งแต่พูดชื่อนายสุชาติตันเจริญจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ย 3:15 ของวันที่3เนี่ยพรุ่งนี้จะโหวตยังไม่ได้เห็นการถอนตัวของคุณสุชาติตันเจริญเลยแต่รอบนี้หัวหน้าชนน่านมั่นใจนอกจากทั้งสสในพรรคแล้วมั่นใจสสข้ามขั้วมีวันไหนที่ไม่มั่นใจบ้างว่าจะไม่เสนอชื่อคนในพรรคเพื่อไทยวันไหนที่คุณหมอชนน่านไม่มั่นใจบ้างมั่นใจทุกวันแล้วเป็นอย่างที่พูดได้สักครั้งไหมนั่นนะครับคือหมายความว่าคือที่พูดมาลองเรียงมาดูดิมั่นใจทุกวันวันนั้นก็มั่นใจว่าจะไปละเมิดสิทธิ์ไม่ได้วันนี้ใครมาเสนอก็ไม่ได้แล้วมันไม่ได้จริงไม่มันเป็นข้อมูลฝังชิปติดหัวทำให้ต้องพูดคำนี้ออกมาคือวันคือตอบคำถามผมทำแล้วทำอีกคือสื่อมวลชนก็เอาไปถามเพราะว่านี่นะครับแรงที่ว่าพอเราปักเนี่ยมันดิ้นไม่ออกคือความเป็นจริงมันมีทางตั้งแต่ต้นเราก็แนะนำแล้วคุณก็ไปเชิญคุณสุชาติตันเจริญมาแถลงข่าวที่พรรคที่หรือคุณจะยกคณะไปหาคุณสุชาติพร้อมกับกองทัพสื่อมวลชนที่เห็นไหมว่าก็ตอบออกมาปฏิเสธชัดเจนไม่ต้องมาตอบคำถามกับสื่อมวลชนให้ต้องอึดอัดใจในกลืนน้ำลายนี่นะครับน้ำลายเหนียวเนี่ยเพราะว่านี่นะครับเราพูดเรื่องนี้ว่านี่ไงเสนอทางออกให้เลยก็คุณเอาคุณสุชาติตันเจริญออกมาปฏิเสธแล้วก็จนกระทั่งบัตรนั้นจนบัตรนี้ยังไม่ปฏิเสธเลยนะสิ่งที่ลูกชายโพสต์นี่ยังไม่พอใช่ไหมคะก็นี่ไงรับปากกับรับฟังไงนะครับคุณมดดำคงจะเข้าใจคำนี้ดีคือเราไม่ใช่เป็นคนที่นั่งวิเคราะห์นะแต่เพียงอย่างเดียวอยู่กันมาถึงขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการข่าวนะครับและส่วนใหญ่ก็จะได้ยินกันนั่งได้ยินกันครบกันทั้งนั้นนะในแต่ละเรื่องในแต่ละราวนะครับแต่ก็ไม่เอ่ยชื่อกันทุกฝ่ายแล้วเพื่อจะนำมาสังเคราะห์นะครับและการคิดอ่านว่าแต่ละฝ่ายคิดกันอย่างไรเดินกันอย่างไรแต่พอการเริ่มหักเนี่ยมันก็จะต้องได้รับการปฏิบัติการกลับที่พี่นุขอพูดนะคดีในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนี่จะเป็นหายนะเลยผมจะบอกให้ตอนแรกมีกรณีสงสัยกรณีเดียวตอนหลังนี่เต็มไปหมดนะครับนี่ไม่นับเรื่องในกกต.เรื่องการกลับบ้านก่อนวันเกิดเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอมันรวนไม่นิ่งดำรงความมุ่งหมายกันมาตั้งแต่ต้นพอออกเนี่ยนะครับคือเพื่อจะแก้เกมเพื่อที่จะหักล้ำเพื่อที่ว่าประเด็นนี้จะถูกด่าน้อยกว่าความจริงถ้าตรงไปตรงมากับประชาชนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ต้องมาสนับสนุนพรรคก้าวไกลไอ้นี่ง่ายที่สุดเพราะว่าเขาได้ที่หนึ่งนะครับเขาก็ต้องเป็นประธานสภาแต่นี่คิดแล้วคิดอีกพูดแล้วพูดไปทางนี้นี่ดูแต่ละคนเอาเทปมาเปิดกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละคนยืนการว่าพรรคเพื่อไทยต้องได้นะครับมาตั้งแต่ต้นพอสุดท้ายนุ่นประชาชาติ9เสียงก็นี่ไงถ้าเคารพหลักการประชาธิปไตยที่ผมบอกผมก็พูดหลายครั้งนะว่าก้าวไกลเขาต้องได้ประธานรัฐสภาท่านไม่มีเหตุผลอื่นไม่มีเหตุผลที่เพื่อไทยจะมาต่อรองจะมันต้องสนับสนุนเขาเนี่ยปัญหาเกิดจากเพื่อไทยทั้งนั้นแล้วก็พาก้าวไกลแพ้ไปด้วยวันนี้ประเด็นคือแสดงว่าก้าวไกลเขามองเห็นโอกาสในตำแหน่งนายกไหมคะถ้ายกตำแหน่งประธานสภาให้กับประชาชาติไปคือพิธาได้จบฮาร์วาร์ดนะไปไอเด็กป.4 น้องมาว่อเนี่ยในเรื่องครูบ้านนอกเลขเต็มนี่750สภาผู้แทนราษฎร500วุฒิสภา250เกินครึ่ง2สภาครึ่งหนึ่งของ750คือ375เกินครึ่งคือ376บัดนี้มี312แล้วจะไปได้ยังไงคือหมายความว่าเอาละเอาตามพรรคเพื่อไทยอาจารย์วันนอนี่นะ
ซึ่งเพื่อไทยก็ไม่ได้ก้าวไกลก็ไม่ได้และพิธาจะได้ยังไงเห็นไหมและมีหนำซ้ำนี่นะครับคือข้อเสนอผมเองก็เห็นว่าพอไปรุกฝ่ายความมั่นคงไอ้นี่กดดันหนักเข้าไปอีกนะคือหมายความว่าบรรดาแม่ทัพนายกองนี่เขาปลดแอกจากการเมืองเรื่องพ.ร.บ.ว่าด้วยกระทรวงกลาโหมเนี่ยในการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยนี่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเป็นหัวข้อเนี่ยเพราะนี่นะครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยนะครับอำนาจอยู่ที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับที่ไม่มีใครกล้าไปแตะมาเลยตั้งแต่ปี49เนี่ยก็คือหมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงแล้วก็3เหล่าทัพบวกผบ.ส.ส.รวมกันนี่7คนเพราะฉะนั้นเวลาในแต่ละตำแหน่งต้องใช้เสียงข้างมากของคน7คนนี้ไม่ได้ว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจะมีอำนาจเหมือนเดิมนะครับนั่นหมายความว่าเขาก็เลยแบ่งอย่างนี้ว่าไอ้ผู้บัญชาการฐานทั้ง3เหล่าเนี่ยโดยผบ.คนเก่าเป็นคนเสนอผบ.ส.ส.นะครับกองทัพไทยก็เป็นคนเสนอเขาจะยกให้รัฐบาลให้รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมตำแหน่งเดียวที่มีรัฐมนตรีช่วยด้วยนี่นะให้ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับ3เหล่าทัพบวกผบ.ส.ส.นี่นะครับนี่4ปลัดกระทรวงกลาโหม5เขายกให้ตำแหน่งเดียว4ตำแหน่งเนี่ยเขากำหนดเองเป็นอย่างนี้กันมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอเริ่มต้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเนี่ยเห็นไหมตอนการยึดอำนาจปี2534เนี่ยเพียงแค่ตั้งพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะแล้วก็วางแผนจะย้ายบรรดาแม่ทัพนายกองภายใต้รหัส0143เกิดปฏิบัติการไฮแจ็คเอาละเมื่อกล้าคิดเสียงดังๆเนี่ยแต่เราเองก็จะได้แลเห็นว่าหลังจากนี้ไปนะครับคือถ้ากล้าทำสำเร็จก็ว่าเลยนะครับแต่จะได้เห็นเนี่ยนะครับว่าเมื่อพูดยืนยันเรื่องตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและเรื่องราวภารกิจต่างๆความจริงก็มีหลากหลายเรื่องราวแต่ผมยกตัวอย่างเพื่อเห็นว่าการปฏิบัติการตอบโต้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วความจริงคืนนี้ผมไม่รู้ว่าใครคิดอะไรนั่งวางแผนอะไรตรงไหนนะเพราะนี่นะครับเราได้ยินฝั่งเดียวได้ยินข้างเดียวซึ่งมันผิดวิสัยเอาละหลายคนก็บอกว่าก็188มันจะไปสู้อะไรครั้งที่แล้วรู้ว่าแพ้ยังเสนอสมพงษ์อมรวิวัฒน์แข่งกับนายชวนหลีกภัยอยู่เลยทุกครั้งในตำแหน่งประธานสภาต้องมีคู่แข่งขันดังนั้นเนี่ยนะครับซึ่งมันผิดปกติมากซึ่งปกติต้องได้ยินเหมือนกันแต่นี่เงียบเลยดูรอว่ากันหน้างานจริงๆแล้วก็พูดในปางมา 2-3 วันที่แล้วว่ากันหน้างานนี่ว่าคำนี้จะมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นอะไรนี่นะครับที่ยังไม่ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยก็อย่าคิดว่ามันจะเรียบร้อยผมก็วาดหวังอาจารย์วันนอจะได้เป็นนะส่วนตัวท่านเป็นคนดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเกมมันยังไม่จบเรื่องราวมันยังไม่จบและนี่นะครับตำแหน่งประธานสภาที่ว่านี้ก็ไม่ได้นำไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอะไรได้เลยคณะรัฐมนตรีได้เลยและนี่นะครับการตอบคำถามว่าจะอยู่จมหัวจมท้ายอะไรกันมานั้น ก็ดูน้ำเสียงก็รู้กันเลยว่าไว้ใจกันขนาดไหน จมหัวจมท้ายไหมนะกลัวจะล่มจม เพราะว่าทุกคนต่างก็รู้ก่อนวันนี้กระอักทั้งนั้นนะครับพอวางหมากนี้ใครกล้าค่ะแต่ว่าต้องมานั่งยิ้มในการเมืองมีอาชีพนี้เพราะฉะนั้นนี่นะครับมันจึงเห็นร่องรอยทุกเรื่องราวและยังไม่จบอย่างง่ายดายอย่าไปอ่านเร็วสรุปเร็วบัดนี้ชนะและความจริงเนี่ยนะครับกว่าจะถึงวันนี้เนี่ยทะเลาะกันไปกี่รอบฟาดกันไปกี่ครั้งเปลี่ยนกันไม่รู้สักเท่าไหร่แต่ผมปักอยู่อย่างที่เดิมนะทำให้เครื่องมันรวนอยู่ตลอดและเราก็รู้ใจนะครับว่าเขาคิดอะไรกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็ต้องหลีกผมไม่ได้และการหลีกมันก็ต้องไปปฏิบัติการอย่างนี้แต่นั่นมันต้องแลกกับหลากหลายเรื่องราวมากมันเป็นการเดิมพันที่สูงความเป็นจริงไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแต่เขาไม่ทบทวนบทเรียนตั้งแต่การเลือกตั้งจนกระทั่งเรื่องตำแหน่งประธานสภาจริงอยู่นี่นะครับบรรดาหลายคนอาจจะดูฟังเหมือนจะโล่งอกแล้วแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่เรายังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะอะไรขนาดไหนนะเอาก่อนจะถึงขั้นคุณวราวุฒิพูดไหมฮะอาจเปลี่ยนในวินาทีสุดท้ายก็ได้เขาชื่อท็อปไปถ้าชื่อรองก็ว่าไปอย่าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยวราวุธเนี่ยก็อยู่กับพ่อเขาที่เป็นนักการเมืองเก่าคนหนึ่งมานานเพราะฉะนั้นในสถานการณ์การเมืองขนาดนี้เนี่ยเราต้องเห็นว่าอีกซีกหนึ่งนี่เงียบเงียบและเงียบรอและรอดูหน้างานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติการต่างๆก่อนหน้านี้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นบางทีที่เราเห็นว่ามันจะง่ายๆมันอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดเพียงแต่ว่าวันนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าคนก็อาจจะผ่อนคลายไปในระดับหนึ่งแต่แต่ละฝ่ายมันรู้สึกว่ามันต้องเนี่ยก็เลยต้องเอามาเป็นแบบนี้เมื่อข้าพเจ้าไม่ได้คุณก็ต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องไปเอาของไม่ว่าเนนหรือพระบวชใหม่แม่ชีไม่ได้ทั้งคู่ก็ต้องไปเอาโต๊ะอิหม่ามจากมัสยิดมาก็เป็นอย่างนี้เขาเดือดร้อนยันวันนอ79แล้วนะคือความเป็นจริงกันเวลาประชุมสภาหมุนเนี่ยครั้งละ3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่าเมื่อหมากเดินไปอย่างนี้แต่ว่าไม่ใช่สรุปจบทีนะนี่ต้องเข้าใจก่อนแม้ว่าจบได้แต่ว่านายกก็ไม่ได้จบแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยในตำแหน่งประธานสภาเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับดูเสมือนท่า312ซื่อสัตย์กันทุกคนค่ะคุณหมอชนน่านควบคุมผู้แทนราษฎร141ได้อย่างเบ็ดเสร็จเลยนะครับอย่างไรอาจารย์วรรณอได้เป็นประธานสภาและถ้ามีคนเสนอสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่ชื่อสุชาติตันเจริญเนี่ยผมอยากให้คุณหมอชนน่านได้ลุกขึ้นประท้วงว่าคุณไม่มีสิทธิ์จะมาเสนอสมาชิกพรรคทั้งที่จริงคุณไปบอกคุณสุชาติคนเดียวจบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแก้ผมนี่ง่ายนิดเดียวก็แก้ไปบอกคุณสุชาติตั้งแต่วันแรกให้ออกมาปฏิเสธป่านนี้ก็จบแล้วจนกระทั่งนี้นะครับคุณพจน์ดำโพสต์เมื่อคืนนี้นี่ยิ่งกว่าการวางใบเสร็จว่าที่พูดทั้งหมดอ่ะมันมีอยู่จริงกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งเมื่อคืนนี้และบัดนี้ก็ยังไม่ถอนกรณีนายกที่จะไม่ใช่คุณพิธานี่คุณจรุพรแทงไฮโลอีกหรือเปล่าคะคุณพิธาจะเป็นได้ด้วยเหตุผลอะไรก็312ไงเผื่ออาจจะมีสวที่เอาแหละทุกอย่างดูมันจะไปได้ดีนะเอาอย่างนี้สวออกนอกพื้นที่ยังต้องรายงานตัวนี่ตัวเลขเท่าเดิมสวได้1คนสวก็สวนี่นะครับผมนี่ถ้าผมไม่รู้จักเองนะสวนะผมก็การเมืองมันอยู่นานคนนี้รู้จักใครเวลาเราในทางการข่าวเนี่ยผมจะไม่ใช่วิธีถามเองผมรู้ว่าใครสนิทใครเอาคนนั้นไปถามเอาคนนั้นเข้าไปถามดูดิเอาไปคุยดูโดยที่เขาไม่รู้ว่าเป็นผมอ่ะผมจึงเห็นชีวิตสวคนหนึ่งเนี่ยนะผมจะเล่าให้ฟังตอนแรกก็กระดิกกระดิจะโหวตให้พิธานี่แหละบัดนี้โทรศัพท์ยังไม่ติดเลยคือหมายความว่าหลังจากไม่คือเขาคิดในอนาคตว่าเขาอยากไปลงนายกอบจในนี่วางแผนในชีวิตหลังจากนั้นเขาก็มาเจอชายไทยในเครื่องแบบในอดีตเครื่องแบบสารพัดสารบันจนกระทั่งได้มีเสียงนิ่มๆว่าห้ามติดต่อใครและถ้าจะไปนอกพื้นที่ที่เคยใช้ชีวิตตามปกติให้รายงานด้วยหลังจากนั้นสวคนนี้ก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยเพราะฉะนั้นนี่ชีวิตเดียวนะเรานี่นะครับผ่านอ่านหนังสืออาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์เรื่องหลายชีวิตไอ้นี่ยกตัวอย่างแค่ชีวิตเดียวไม่ต้องหลายชีวิตเลยเพราะฉะนั้นบัดนี้เนี่ยเอามาจากไหนเอาก่อนว่าอีก64เสียงมาจากไหนคือนับ1ก็ยากนับ2ก็ยากไม่รู้มาจากไหนไงมันจะเป็นไปได้ยังไงมัน376ไงก็แบบมันออกมาอย่างนี้แล้วไปเล่นในสนามที่กติกาเขียนไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ถึง376เนี่ยไม่มีทางที่จะไปชนะได้เลยแล้วพอเขายืนแบบนี้เนี่ยนะครับคือความเป็นจริงเนี่ยนะครับที่เขาจะวางแผนเรื่องประธานสภาคือเรื่องการวางแผนเรื่องการโหวตค่ะคือถ้าเกมมันเป็นอีกแบบนึงนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเกมนี้ได้สิ้นสุดไปแล้วนะคือปกติในการโหวตเลือกนายกเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยโหวตตามรายชื่อตามตัวอักษรกไก่ถึงงอนกฮูกนี่นะสวสสกไก่ขอไข่ขอขวดอะไรว่าไปแต่ว่าถ้าประธานสภาถูกวางบอกว่าให้สภาผู้แทนราษฎรโหวตก่อนหรือให้โหวตทีละพรรคก็ได้ให้ครบ500คนและหลังจากนั้นจึงให้สวโหวต
และถ้าได้เกิน251สวก็โหวตตามไม่เกิน251สวก็งดออกเสียงเห็นไหมเท่านี้คือมันใครเคยชนะบ่อนบ้างไปเล่นอ่ะเจ้าของคาสิโนใครเคยชนะมันบ้างนี่เขาเจ้าของบ่อนไปเล่นยังไงก็ตามเนี่ยนะเราจึงบอกว่าณขนาดนี้เนี่ยที่แทงอยู่ก็ยังแทงอยู่ยังไม่ได้กินทีนะแต่ว่ารวนหมดแล้วนะครับปั่นบวนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนยกตัวอย่างเรื่องพระบวชใหม่เรื่องเนรในพรุ่งนี้มาตอบด้วยว่าเอาไปเอาโต๊ะอิหม่ามมาทำไมเพราะฉะนั้นคือทางการเมืองเนี่ยนะครับนี่ผมให้เกียรติหมายถึงว่าไม่ได้นั่นนะทุกศาสนาเราเคารพอาจารย์มนอเราก็นับถือกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีการเปรียบเปรยกันมาจนกระทั่งเดินถึงนาทีนี้มันดูสีหน้าก็รู้ว่าเอาสีหน้าที่ตั้งแต่นี่นะครับที่ผ่านมาจนกระทั่งสีหน้าที่พรรคก้าวไกลเมื่อวานนี้แม้กระทั่งสีหน้าวันนี้มันสีหน้ามีความสุขใช่ไหมนะครับมันใส่ยิ้มแบบใส่แยะนะครับมันยังไม่รู้ชะตากรรมไม่รู้อนาคตจะไว้ใจกันหรือเปล่าเนี่ยไปเข้าห้องน้ำจะต้องยกขวดน้ำติดมือไปด้วยอยู่มันอยู่ในสถานการณ์อันนั้นจริงๆรอดูนะคะคุณผู้ชมอย่างที่ทนายนกเขาบอกไปมันแค่เป็นการวางถ้วยแล้วก็เลี้ยงลูกเต๋าคุณจตุพรบอกว่าลองสังเกตดูถ้าสมมุติ312เสียงไม่แตกเลยอาจารย์วันนอได้เป็นประธานสภาแน่ๆแต่ในส่วนตัวคุณจตุพรยังปักธงว่าชื่อของคุณสุชาติตันเจริญเนี่ยยังน่าสนใจอยู่ก็จนกว่าคุณสุชาติจะเปล่งวาจาถอนนะค่ะนะครับก็ความจริงที่พรรคเพื่อไทยจะชนะผมง่ายนิดเดียวให้มาให้คุณสุชาติถอนมาตั้งแต่ต้นจบแล้วหมากนี่นะครับตั้งแต่ต้นก็จบแล้วค่ะนะครับเช่นเดียวเคยถามว่าจะจับมือพลังประชารัฐหรือไม่ลากจนกระทั่งว่ากระดานไปถึงเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันสุดท้ายเครื่องรวนเนี่ยพูด4ครั้งเนี่ยไม่เหมือนกันความจริง5ครั้งด้วยนะครับก็พูดวันนี้ทีพรุ่งนี้อย่างมารื่นอย่างมาเรื่องอย่างก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกหักเขาก่อนเดี๋ยวเขาก็หักคืนนะครับทักษิณแกก็เป็นอย่างนี้เวลาโมโหแล้วจะโง่ตลอด หักที่ว่านี่คุณจรุพรไม่ได้หมายถึงตัวคุณสุชาติใช่ไหมคะเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณมดดำโพสเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบแต่มันคือใบเสร็จยืนยันว่าคุณสุชาติต้องการตำแหน่งนี้จริงๆก็ถูกเลยหักที่ว่าคือไม่ได้หักคุณสุชาติถูกต้องไปหักคนที่ไม่ควรจะไปหักอะเอางี้ดีกว่าเออหรือว่าได้ของตอบแทนอย่างอื่นที่น่าพอใจแล้วทุกอย่างกำลังจะสุกแล้วแหละไม่สุกหนึ่งมันจะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรก่อนถ้าไม่ข้ามห้วยนะถ้าไม่ข้ามห้วยในจัดรัฐบาลไม่ได้ยกเว้นข้ามห้วยอย่างเดียว312จัดรัฐบาลไม่ได้188ก็ไม่มีใครเสี่ยงจัดรัฐบาลยกเว้นว่ามีพวกข้ามห้วยและไอ้ข้ามห้วยก็ต้องมาจาก312ไม่ใช่188ข้ามมาที่312เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องติดตามคือหมายความว่าหลายคนคิดว่าวันนี้มันจะจบมันจะเรียบร้อยไม่มีทางเดี๋ยวจะได้เห็นต่อเพราะว่าถ้าอย่างที่ผมบอกว่าถ้ามันคนจริงเหมือนกันหมดคนจริงก็312ก็ยืนคนจริง188ก็ยืนคนจริง250ก็ยืนไม่มีใครได้อะไรยืนแข็งโป๊ะกันหมดแต่ทันทีเนี่ยนะครับว่า312เนี่ยให้จับตาที่312ว่าคุณจะอยู่312ได้สักกี่วันเอาวันพรุ่งนี้ผ่านไปก่อนเอาเริ่มนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้อ่ะ อีกคำถามนึงค่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าถ้าตำแหน่งประธานสภาคือความหวังของคุณสุชาติแล้วคุณสุชาติไม่ได้แตะตำแหน่งนั้นอาจจะขนคนกลับบ้านเก่าก็คือพปชรก็ได้คือทั้งหมดไม่ได้อย่างที่บอกครับคุณสุชาติเนี่ยคือไม่ใช่เรื่องของคุณสุชาติคุณสุชาติเป็นอยู่ในแผนอยู่ในแผนแต่ไม่ได้ว่าคุณสุชาติจะไปกำหนดอะไรได้โดยตัวของคุณสุชาติเองนะครับแต่ว่าคุณสุชาติอยู่ในแผนการนั้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณสุชาติจะไปทำอะไรได้คนที่ทำอะไรได้ไม่ใช่คุณสุชาตินะคุณสุชาติมีหน้าที่ถอนหรือไม่ถอน รอดูว่าคืนนี้จะมีใครนอนหลับหรือเปล่าหรือจะมีคนกินโจ๊กตอนตีสามเหมือนที่ทนายนกเขาบอกนะฮะการเมืองเนี่ยมันแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยที่ต้องลุ้นกันก็คือวินาทีสุดท้ายเหมือนที่ได้บอกไปว่าพรุ่งนี้เราเจอกันห้าโมงเย็นห้าโมงแต่ว่าถ้าเขานับไม่เสร็จเนี่ยเราก็เลื่อนขยับตามเวลาแต่ว่านัดเวลาเบื้องต้นไว้ห้าโมงเย็นปกติต้องใช้เวลานานขนาดนั้นไหมคะคุณไม่นานหรอกแต่ว่าเผื่อเผื่อสถานการณ์นะครับเพราะว่ามันไม่สมูทมันไม่ไหลเป็นปกติหรอกนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อย่างที่บอกอ่ะมันมีแปลนหนึ่งแปลนสองแปลนสามน
นะครับบางทีไม่มีสักแปลนก็ได้ จะได้เห็นอะไรเซอร์ไพรส์ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นในการเมืองไทยเพราะฉะนั้นเราเผื่อเวลาไว้ 5:00 น. 5:00 น.แต่ว่าถ้า 5:00 น.ไม่พอเนี่ยอาจจะขยับนะคะดูเอาว่า 5:00 น.ก่อนตามสถานการณ์นะคะจนกว่าจะได้ประธานสภาตัวเป็นๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไฮโลวงนี้มันจะออกแล้วเราจะได้ชี้กันต่อว่าหลังจากนี้คืออะไรนะคะรอติดตามกันวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะคุณจิรพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเย็นนัดกันไว้ก่อน5โมงเย็นนัดกันไว้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าการเลือกประธานสภายังไม่จบขยับตามเวลาแล้วรอติดตามกันได้ตำแหน่งประธานสภาแล้วสถานการณ์การเมืองหลังจากนั้นไปจะเกิดอะไรขึ้นอะไรที่น่าสนใจและต้องติดตามเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะวันนี้หมดเวลาดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะคือพรหมวิหารสี่คือทำความดีตามหลักของพระพรหมพระผู้เป็นใหญ่สร้างโลกสร้างสังคมขอผมได้ใจด้วยหลักธรรมประจำใจเมตตาปรารถนาก็มีความสุขกรุณาพาผู้อื่นให้พ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อใดมีหน้ามีตาอุเบกขาพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางเพียงทุกคนตั้งมั่นในหลักธรรมนี้สังคมจะมีแต่ความสงบสุขสันต์เพื่อแผ่มีศีลมีทานเป็นหลักสี่ประการของพรหมวิหารสี่นายก็มีความสุขกรุณาพาผู้อื่นให้พ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อใดมีหน้ามีตาอุเบกขาพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางเพียงทุกคนตั้งมั่นในหลักธรรมนี้สังคมจะมีแต่ความสงบสุขสันต์เพื่อแผ่มีศีลมีทานเป็นหลักสี่ประการของพรหมวิหารสี่